ตลาดซื้อขายอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับคึกคักทีเดียวครับหลังประชาชนให้ความสนใจการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ไทยและพร้อมเลือกซื้ออุปกรณ์รับซื้อสัญญาณเป็นจำนวนมากโดยไม่รอคูปองส่วนลดที่ยังไม่มีความชัดเจนจากกสทช.ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณทัศภูมิอนุกูลหลังการเกิดจุดเปลี่ยนในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยจากระบบทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลซึ่งได้เริ่มทำการทดลองออกอากาศกันไปแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาและจะเริ่มการออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันที่25เมษายนนี้ฟรีทีวีที่เพิ่มขึ้นจากเดิม6ช่องเป็น48ช่องทำให้ประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจในการรับชมทีวีดิจิตอลกันอย่างคึกคักโดยออกมาหาซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลตามท้องตลาดกันเป็นจำนวนมากโดยผู้ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลรายนี้มองว่าการแจกคูปองส่วนลดของกสทช.ยังไม่มีความชัดเจนทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการใช้รวมถึงราคาส่วนลดที่ยังไม่แน่นอนจึงตัดสินใจซื้อกล่องรับสัญญาณเองโดยไม่รอคูปองจากทางกสทช.เพราะเห็นว่าราคาไม่แพงมากนักค่อนข้างช้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้แพงเท่าไหร่แล้ววันนี้บางทีระหว่างที่เรารอเราก็มาซื้อเองไปก่อนดีกว่าแล้วคูปองก็คือเหมือนกับว่าใช้หลังจากที่เราซื้อไปก่อนแล้วก็ได้มาเพิ่มเอาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยได้ขณะที่ผู้ค้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลยอมรับว่าตั้งแต่มีการทดลองออกอากาศมีลูกค้าให้ความสนใจออกมาเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณกันเป็นจำนวนมากเพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 บาทไปจนถึง 1,500 บาทและสามารถทำยอดขายได้กว่าวันละ30กล่องวิธีการเซตสัญญาณก็ไม่ยากนะครับก็จะเหมือนโทรทัศน์ทั่วไปคือค้นหาสถานีอัตโนมัติกดเข้าไปได้เลยก็กล่องนี้ก็สามารถจูนเองอัตโนมัติตอนนี้มีผู้บริโภคประชาชนมาซื้อกันเต็มมากครับเยอะวันหนึ่งแรกๆออกมาก็มา20-30 กล่องอย่างไรก็ตามการเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับชมกันมากขึ้นซึ่งวิธีการง่ายๆของการรับสัญญาณหากต้องการดูเฉพาะฟรีทีวี24ช่องสามารถใช้ช่องเสาอากาศเดิมที่เป็นหนวดกุ้งและติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เท่านั้นหรือหากเป็นทีวีรุ่นใหม่ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ในตัวก็ใช้เพียงเสาหนวดกุ้งส่วนผู้รับสัญญาณผ่านดาวเทียมหรือสายเคเบิลอยู่แล้วสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ตามปกติการก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลยังทำให้เกิดการแข่งขันในวงการโทรทัศน์ไทยกันมากขึ้นเพื่อเลือกสรรคุณภาพของคอนเทนต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากที่สุดซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่ได้เลือกชมรายการโทรทัศน์ได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นเช่นกันทัศภูมิอนุกูล NBT News Focus